X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับบอกว่าเบรกต่อไปเบรกนี้นะครับรับสายนะครับแล้วก็ Element เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับช่วงนี้นะครับเปิดสายนะครับโฟนอินเข้ามาอยากจะมาพูดคุยกับเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มาก็เอาไปนี่ก็ทางไลฟ์ก่อนทางไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวมีข่าวฝากมาเอาให้พี่ก่อนพี่เดี๋ยวพี่ก็ใจน้อยอีกใครครับพี่แทนฮะฝากไป 1,000 นะครับ R2M Unsullied The Beat2017สนามที่1นะครับมีรุ่น R2M 2T Reborn นะครับรุ่น KR ไอ้ KR เมื่อกี้ไง KR เมื่อกี้ 2T Reborn นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตเวอร์ชั่นแล้วก็สปอร์ตเดโวนะครับแข่งรวมกันรุ่นที่2รุ่นคลาสสิก400 Division 123โอ้รุ่นนี้ SR ใช่เยอะรุ่นนี้ SR เยอะ SR NC VFR นะครับแล้วก็R2M Classic 1000นะครับR2M Cafe Racer นี่ Cafe Racer มี Cafe Racer ด้วยทั้งตัวใหม่ตัวเก่านี่ลงได้เลยนะไม่จำกัดแล้วก็ R2M Street Fighter Street Fighter คืออะไร Street Fighter คือรุ่น 1000cc ที่เป็นรถสปอร์ตนะครับถอดเปลือกเอามาถอดเปลือกแล้วก็เอาป้ายมาแปะไฟหน้าป้ายมาแปะที่ชกหน้าแค่นั้นคือเขาจะทำสไตล์ที่เคยเรียกว่าเห็นป้ายกลมๆบ้างเป็นแบนเหลี่ยมๆนั่นแหละคือเหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ R2M Naked Bike 250 500cc 750และ 1300cc นะครับนี่ก็สนุกแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Super Moto S1 S2 Production 210โอ้โหซุปเปอร์มอเตอร์แบบพวกอะไรอ่ะดีทักเกอร์นะดูมอเตอร์คือรถเอ็มมอทาร์ดนั่นแหละนะครับก็คือเขาบอกว่าวันที่27-28พฤษภาคมนี้นะครับสนาม Thailand Circuit นครเชียงรายครับเขาสกิ KR มาครบทุกรุ่นนี่เพราะว่ามีตลาดนัดรถมือ2สินค้าแล้วนะครับมาสปอร์ตด้วยแฟนที่ติดตามที่ชอบเรื่องราวของ2จังหวะนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมรายการ R2M ได้วันที่28-29เหรอ27-28พฤษภาใกล้ๆแล้วใกล้แล้วครับอ้าวคุณตั้มโทรมาสวัสดีครับคุณตั้มตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณตั้มครับว่าอะไรครับสอบถามเกี่ยวกับรถป๊อปหน่อยครับได้เลยครับพี่ตั้มว่าเลยรถป๊อป44จังหวะนะครับพี่ได้ครับผมรุ่นไหนครับพี่ตั้มครับรุ่น Giorno ครับ Giorno 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 เป็น Honda เหรอครับHonda ครับผมอ๋อ Honda Giorno มาเป็นไงครับมันมีปัญหาตรงทุ่นสตาร์ทอะครับทุ่นสตาร์ทตัวสตาร์ทมือใช่ไหมครับครับผมตรงแม่เหล็กเขาใช่ไหมครับตรงทุ่นสตาร์ทใช่ไหมครับมันเป็นยังไงครับพี่ว่าเลยครับอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิมันสปาร์กอะครับมันมีควันลอยขึ้นมาแล้วตรงทุ่นมันเหมือนกับเราเอาทูบออฟเลควิตี้มันแดงวาบขึ้นมาอย่างนั้นครับโอ้มันไม่ได้ต้องเช็คพี่ตั้มต้องถอดแบตก่อนครับถอดแบตก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องเช็ค AC ก่อนครับว่าไฟ AC เราขึ้นมาเท่าไหร่ยังไงเพราะว่ามันเป็นไฟชาร์จใช่ไหมครับตัวทุ่นที่บอกว่ามีควันขึ้นเมื่อกี้จริงๆแล้วปกติรถใช้งานอยู่หรือเปล่าครับมันมีควันขึ้นก็เลยจอดทิ้งแล้วเมื่อวันซืนผมเลยแกะออกมาดูครับผมปรากฏว่ามันไอ้ตรงมันจะมีแคมล็อกอยู่ตรงหัวรางถ่านนะครับสองถ่านอ๋อรางถ่านก็หายไปครับแปลงถ่านมันหักหักต้องเบิกครับพี่ตั้มต้องเบิกจริงๆแล้วมันอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้ครับรถตัวนี้มันจะเป็นอย่างบ้านเราเนี่ยตัวรถป๊อปเนี่ยจะไม่มีเสียงหวานนะน้อยมากถ้าไม่ใช่ Giorno ตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องมีมันจริงๆมันมีอะไหล่อยู่แล้วที่เป็นเครื่องของเขาอ่ะพี่ตั้มต้องดูตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดตัวไหนมันเสียหายเนี่ยเราเปลี่ยนตัวนั้นเพราะจริงๆตัวนั้นมันเป็นหน่วงนําแม่เหล็กใช่มั้ยครับผมใช่เลยครับมันพวกบ่งลบตรงเป็นตัวหน่วงนําแม่เหล็กใช่มั้ยครับผมใช่เลยครับใช่เลยนั่นแหละครับจะมีหัวถ่านใช่ครับหัวถ่านกับมันคุยง่ายเป็นแปลงถ่านอ่ะที่ชํารุดเสียหายใช่เป็นแปลงถ่านใช่พี่ตั้มต้องดูจริงๆแล้วอะไหล่ตัวนี้มันมีขายนะแต่ว่าเราต้องไปดูร้านต้นสังกัดที่เราซื้อเนี่ยที่เราซื้อรถตัวนี้มาเขาจะมีนําเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าบางทีเข้ามาเป็นตัวยกคันมาถูกต้องมั้ยครับแต่บางชิ้นเนี่ยเขามาแล้วมันไม่ครบอ่ะพี่ตั้มนึกออกมั้ยพี่ตั้มก็ดูที่เครื่องยนต์เนี่ยเขามีขายนะ
พราะว่าในส่วนของอะไหล่ตัวนี้พี่ตั้มต้องไปดูที่ต้นสังกัดที่พี่ตั้มซื้อเครื่องตัวนี้มานะครับอันนี้ซื้อที่ไหนมาครับพี่ตั้มมันเป็นร้านนำเข้านะครับเนี่ยไอ้ตรง JB ตรงคลอง1ไหลเนี่ยครับอ๋อช่วงคลอง1ลำลูกกาเหรอครับหรือว่าใช่ไอ้ตรงเกือบถึงไอ้ดิมเวอร์ครับอ๋อตรงธัญญะคลอง2คลอง3คลอง2คลอง3แล้วพี่ตั้มครับคลอง3ธัญญะใช่ๆพี่ตั้มพอดีไปแจ้งเขาแล้วเขาบอกอะไหล่รุ่นนี้ไม่มีจริงแล้วมันอย่างงี้ครับจริงๆแล้วมันมีร้านอะไหล่ที่นำเข้าพวกนี้ตอนนี้เลยหายากเหมือนกันแต่ว่าสามารถแปลงได้ไหมพี่อ้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเหมือน PCX เราเลยครับเฉพาะจะเหมือน PCX เราตอนนี้เลยเพราะว่ามันใช้ระบบตัวนี้แหละครับเพราะว่าแต่ทีนี้ในระบบฐานของเขาเนี่ยคือมันหมดแล้วแต่เขาไม่ตรวจสอบไงพอแปลงฐานมันชำรุดเนี่ยเราจะต้องไปยกเบ้าของอีกตัวนึงออกมาเลยแหละพูดง่ายเพราะมันหักจริงๆแล้วมันหักครับพี่ก๊อฟเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องมันมีขายนะใช่มันมีขายทั้งตัวแต่ว่าเราต้องการแค่นี้ต้องการแค่แปลงฐานนี่มันจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันอย่างนี้พี่ตั้มเพราะว่าเราต้องดูว่าถ้าเราหาร้านไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราไปสั่งไว้ที่ต้นสังกัดก่อนร้านเดิมก่อนว่าผมต้องการตัวนี้จะถามว่าเราจะย้ายแปลงรุ่นอื่นอ่ะค่อนข้างยากครับแปลงยากครับไม่แนะนำให้แปลงด้วยผมอยากให้ตรงรุ่นก่อนของเขานะครับจริงๆแล้วมันมีที่สมุทรปราการแต่ว่าอันนี้อาจารย์แนะนำว่าช่วงสายลวดอ่ะเขาจะเปิดขายอะไรมือสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่ตั้มจะมีโอกาสไปดูไหมเทียมหรือเปล่าสาวไปอีกยาวอยู่ในสายลวดที่ปากน้ำครับจะมีอะไรเก่าของรถป๊อปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น2จังหวะหมดเพราะคนที่เล่นรถป๊อป4จังหวะนี่น้อยคนมากนะผมจะบอกให้พอเอาชิ้นนี้ไปให้ช่างดูเขาถามว่าอะไรหมดเลยไม่รู้จักไม่ใช่ครับเกินไม่ทันจริงๆแล้วมันจะเหมือน PCX ครับพี่ตั้มแต่ของพี่ตั้มอันเล็กถูกต้องไหมครับของพี่ตั้มอันเล็กไม่ครับของพี่ตั้มเนี่ยมันจะอันเล็กผมไม่เล็กคือชุดไฟมันจะเล็กอันเล็กของรถป๊อป50ไงถูกต้องไหมครับของพี่ตั้ม50ใช่ไหมผมใช่เพราะตัว PCX เรามันที่นี่จะทำยังไงทีนี้จริงๆต้องหาครับตอนนี้อะไรวิ่งผ่านทั่วกรุงเทพเลยครับใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองถามลูกศิษย์ที่เขาค้าขายอะไรส่วนนี้ดูแล้วจะแนะนำให้พี่ตั้มนะครับว่าตรงไหนเขามีขายในส่วนของเดี๋ยวพี่ตั้มเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้สักหน่อยนึงเผื่อโทรกลับว่าวันนี้ก็ไปถึงปูนซับมาเลยครับผมอ๋อปูนซับไม่มีครับเดี๋ยวนี้ปูนซับขายของที่สองครับตลาดปูนซับจะเป็นรถตลาดรถใหม่แล้วขายของใหม่แล้วครับใช่ของพี่ตั้มมันจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถออกสไตล์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกึ่งรถป๊อปที่เป็น4จังหวะแล้วก็หายากนะรถป๊อป2จังหวะก็ยังพอหาได้แต่4จังหวะนี่หายากมากแต่รถตัวนี้สวยนะครับยูโรโน่เนี่ยเดี๋ยวงี้พี่ตั้มเดี๋ยวก่อนที่จะวางทิ้งเบอร์ไว้กับทีมงานให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาให้พี่อ้นหาเสร็จปุ๊บก็จะโทรกลับไปว่าที่นี่มีของใช่ครับแล้วให้เป็นอีกช่องทางนึงนะพี่ตั้มนะใช่ก็ถ้าอาจารย์จะลองศึกษาแล้วลองโทรไปคุยกับลูกน้องดูว่าเขาพอมีเก็บไหมรุ่นนี้อะไรอย่างงี้แล้วผมจะแนะนำไปครับหรือจะเอาเบอร์อาจารย์ขึ้นก็ได้เลยเขาโทรหาผมก็ได้ได้เลยครับไม่เรียกครับเบอร์อะไรเบอร์หน่อยครับผมคุณพี่อ้นก็ได้ครับเดี๋ยวเลิกรายการแล้วให้โทรให้พี่ตั้มโทรหาพี่อ้นเองนะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับทางร้านที่เขาขายอะไรแนวนี้ว่าเขายังพอมีเหลือไหมยังพออะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำพี่ตั้มเราเนี่ยสื่อสารกันดูนะครับพี่ตั้มจดทันเปล่าจดทันไหมยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วนะครับพี่ตั้มครับทีมงานค้างแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับให้ทีมงานค้างไว้ก่อนนะครับใช่ครับเพราะพี่ตั้มเขาอยู่ตรงรังสิตไงตรงคลอง3ผมอยู่ไอ้งามวงวานครับผมอ๋อพี่ตั้มอยู่งามวงวานแต่ว่ารถไปซื้อรถอ่ะซื้อที่รังสิตคลอง3ใช่ครับถูกต้องมั้ยครับพี่ตั้มอ๋อถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆอาจารย์ครับพอจะมีวิธีอื่นมั้ยครับมีครับวิธีอื่นมีครับอย่างที่อาจารย์ลงหน้าเพจไงแต่ว่ายังไงก็ขอเป็นแบบเดิมก่อนจริงๆเราสามารถที่จะดัดแปลงทำอะไรได้นะครับพี่ตั้มแต่ว่าในเรื่องของสตาร์ทมือเนี่ยพี่ตั้มต้องใช้ระบบนี้เข้ามาถูกต้องไหมครับเพราะรถพี่ตั้มไม่มีไดนาโมถูกต้องไหมครับไม่มีครับถูกต้องเพราะว่ามันจะใช้ไดตัวนี้แหละครับเป็นทำหน้าที่เป็นไดทำคุมทุกอย่างเลยใช่ตัวเดียวทำหน้าที่เป็นไดนาโมนะครับเสร็จแล้วก็พอวิ่งไปสักประมาณ 40% เสร็จก็จะกลายเป็นชุดไฟใช่ปั่นไฟหน้ามาใช้มันปั่นอยู่ในตัวเดียวกันคือใช้ในระบบของ PCX เลยนะครับรายละเอียดผมมีเป็นพาร์ทเอนจินเลยก็อันอย่างนี้เดี๋ยวพี่อ้นเขาศึกษาสักนิดนึงว่าถ้ามันมีจริงเดี๋ยวถ้าจะเลือกแปลงน่าจะแปลงได้แต่ว่าได้อยู่ครับได้อยู่ให้พี่อ้นเขาดูก่อนว่าถ้ามันมีของเปลี่ยนจริงผมว่าได้ของเดิมจะดีกว่าใช่ครับเพราะว่าจีลาโน่ตัวนี้ยูลาโน่ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถที่รูปทรงเหมือนเวสป้าพี่ครับเป็นยาวๆเวสป้าเลยครับใช่แต่เป็นคันเล็กง่ายแบบย้วยๆอ่ะย้วยๆยาวๆขี่แบบเนิร์ดๆอ่ะอ่านี่ไงเนี่ยมันสวยเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วเคยเอามารีวิวอยู่นะครับผม
โอเคครับครับพี่ตั้มครับขอบขอบคุณครับพี่ตั้มเดี๋ยวคุยกันนะพี่ตั้มนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับผมครับนะครับอะไรที่เราสามารถที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันใช่ครับนะครับก็ช่วยกันไปในเรื่องของหาอะไรต่างๆเรื่องดัดแปลงในเรื่องของข้อมูลต่างๆหาที่ซ่อมรถอะไรก็ว่ากันมาจริงๆนะจริงๆตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ PCX บ้านเราเนี่ยเอามาใช้นะครับจริงๆแล้ว Giolano เนี่ยตัวนี้ใช้มานานมากเลยครับนานมากที่บ้านมีอยู่คันนึงนานมากครับที่บ้านมีอยู่คันนึงที่บ้านครับตัวนี้ไปดูทางหน้าจอกันบ้างดีกว่า KR ครับทศเตอร์เบอร์อะไร KSR จริงๆแหมเมื่อกี้อยู่ KR อยู่เลย KSR ทศเตอร์เบอร์อะไรอะไรขอต้นกลางปลายครับมันไม่มีมันต้องเลือกนะถ้าเดิมเดิมนะจริงๆแล้วรถเดิมหรือเปล่าสเตอร์เดิมติดรถอ๋อสเตอร์เขาเดิมติดรถอยู่แล้วรถหลังไปฟันสองฟันไหมจริงๆแล้วทดหลังก่อนเราทดหลังก่อนพูดง่ายเราทดแบบไหนรู้ไหมพี่ครับเราทดจนเหี่ยวเลยทดจนให้รู้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้แล้วให้ถอยมา1ฟันใช่จริงๆแล้วเราจะยืนของเดิมไว้ก่อนแล้วคุณก็ทดลงไปทดลงไป1ฟันแล้วก็อีก1ฟันแล้วก็อีก1ฟันพอรู้แล้วครับว่าโอเคตัวนี้ไม่ได้แล้วให้คืนมา1ฟันแล้วยืนก็เท่ากับเราต้องซื้อสเตอร์ถึง3ตัวถูกต้องใช่มั้ยครับเพราะว่าแล้วทีนี้ฟิลลิ่งของเราจะอยู่ที่ฟิลลิ่งไหนให้เราเลือกเอาตัวนึงแค่นั้นเองครับผมคนน้ำหนักคนขี่ก็แตกต่างกันใช่มั้ยแล้วก็สไตล์การเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เหมือนกันแต่ KSR เนี่ยผมจะบอกให้นะว่าไม่ควรขับเร็วเป็นรถที่ล้อเล็กมากแล้วเวลามุมเลี้ยวเนี่ยจังหวะที่แตะเบรกผมเคยพูดไปแล้วเพราะว่าม้วนเลยนะครับตอนนั้นที่ผมใส่ชุดแต่งคัดเคตาโกไอ้ทาเกะโทษทาเกะเขาว่าทั้งคันนะครับวิ่งท็อปสปีด160อย่างจริงโหตอน140นี่สะบัดแบบอันตรายมันควรที่จะผมใส่กันสะบัดด้วยเจอกับตัวจริงครับเนี่ยทำให้เพื่อนขับเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบไปปจที่สนามหลวงครับไปอย่างเร็วเลยไปปราบปรามจราจรก็คือไปไม่ใช่ครับปราบปรามจราจรก็คือไปด้วยความเร็วเนี่ยครับช่วงสะพานผ่านฟ้าเนี่ยเทโค้งเลยครับขึ้นไปเลยเรียบร้อยพี่ตู่ขึ้นฟุตบาทนู่นนะครับไปเกาะอยู่ไอ้กระบอกปืนนั่นนู่นขึ้นไปเลยป้อมพระจุลน่ะขึ้นฟุตบาทไปรีบอ่ะป้อมพระการนะครับเพื่อนพี่รีบอ่ะผมบอกโอ้โหแล้วทำไงมาเนี่ยก็โทรเรียกเขาบอกปืนเล็กยิงไม่ทันขึ้นปืนใหญ่ดีกว่าโทรเรียกเลยบอกอาจารย์จะมาช่วยไหมถามทำไมรถไปอยู่ในป้อมพระการนู่นเลยบอกปืนเล็กไม่ทันยิงไงขึ้นป้อมปืนใหญ่ไปเลยเรื่องไหมล้อมันเล็กเกินก็เลยรีบมันอันตรายด้วยครับยังไงก็ให้ลดลงไปนิดเดียวพอสักฟันนึงนะนิดเดียวพอนะฟันเดียวฟันเดียวตอนรับพี่มานัสศักดิ์นะบอกว่ารับชมที่อเมริกาภาพและเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณครับพี่ครับพี่อันนี้มาทุกวันเลยครับขอบคุณมากครับผมครับครับมาต่อมี SMS มั้ยมีต่อไปไหมครับทางหน้าจอนะครับอันนี้อิฟมีร้านขาย NSR 150โปรอาร์มือ1แนะนำบ้างไหมตายอะไรนะครับมือ1เลย NSR โปรอาร์มมือ1ตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือ2นี่เรายังมือ2มีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นไปเห็นที่ร้านเฮียหมาอยู่คันนึงจริงๆแล้วก็อยู่ขายอยู่ 8,000 จริงๆอยู่ในเวทนั้นแหละอยู่แถวๆบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าจริงๆเราต้องค่อยช่วยๆกันดูหลายช่องทางแล้วก็พอเจอแล้วเนี่ยเราก็ช่วยโทรศัพท์มาบอกว่าเอ้ย SR ตัวนี้ปีไหนอะไรยังไงแล้วก็ทำการบ้านลองเข้าไปในเพจทูสโตกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเว็บไซต์ก็ได้จริงๆเราเข้าไปได้ครับแต่ว่าพอจะถึงเราเนี่ยน้องๆเค้าเรียบร้อยหมดแล้วใช่ๆเว็บที่เราเอารูปมาเนี่ยก็คือเว็บ2stock ครับ2stock.com ใช่ครับลองเข้าไปดูเข้าไปดูครับนะครับเขามีการซื้อแลกแจกแถมกันจริงๆมันจะแบ่งอย่างนี้ครับว่าในเว็บ2stock หรือน้องๆที่เขาตั้งเว็บกันไปเนี่ยนะครับมันจะมีเว็บโชว์รถนะครับเว็บโชว์อะไรโชว์รถโชว์อะไรเนี่ยคือแล้วก็ขายอะไรแยกเว็บนะเราไม่ใช่เว็บเดียวโชว์นี่ไลฟ์สดป่ะไม่ครับคือโชว์หมายถึงว่าโชว์ว่ารถตัวนี้สวยยังไงรีวิวมาอย่างงี้ๆพี่ก็เข้าใจป่ะว่าปีไหนปีไหนงี้คือโชว์รถแต่ว่าอีกเพจนึงก็คือขายมือ2ขายอะไรมือ2แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือแยกเขาแยกโหมดกันไว้อยู่ลองดูลองเข้าไปยังไงเข้าไปทำการบ้านก่อนนะยังไงเดี๋ยวช่วยอีกทีก็ได้ลองดูก่อนได้นะครับพี่เล่นวันนี้รถมอเตอร์ไซค์ใส่น้ำมันเครื่องเบอร์ต่ำครับแล้วยังไงครับเครื่องจะร้อนมากไหมครับมันร้อนเร็วเบอร์ต่ำเบอร์เดี๋ยวนะครับเบอร์ต่ำต่ำแค่ไหนอะน้ำมันเครื่องเบอร์ต่ำก็คือเบอร์ยิ่งต่ำเท่าไหร่เนี่ย F5 F3 3เลยก็แล้วกัน3มันลดแข็งแล้วจริงๆแล้วมันบางมากบางไปความร้อนมันอยู่ที่เบอร์หลังนะครับไม่ใช่เบอร์หน้าใช่40เบอร์หลังเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหน40หรือ50ถูกต้องนะครับถ้าความร้อนคุณไม่ถึงตรงนั้นไม่มีปัญหาครับหมดกังวลได้ตัวแรกมันถึงความนี่ความใสความใสของน้ำมันเครื่องนะครับแต่เบอร์หลังก็คือเบอร์ความร้อนครับเบอร์ทางความร้อนได้สูงขนาดนั้นนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับ
ไม่มีปัญหาครับถ้าแนะนำก็คือว่าอย่าให้ใส่ที่เป็นสเปคเดิมดีสุดสเปคดีกว่าครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันถูกออกแบบมาเพื่อตรงนี้ใช่นะครับแต่ถ้าโมดิฟายด้วยการแข่งขันโอเคอาจจะลดเบอร์ลงมาในเรื่องของความหนืดลงมาได้จริงจริงเนี่ยมันอย่างนี้ครับก็จริงๆเนี่ยช่วงเคลียร์แลนระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่400ฟิลเลอร์ใน400ฟิลเลอร์ตัวนี้แหละที่ว่าเราเอาน้ำมันเครื่องมาเล็ดลอดทั่วผ่านตรงนี้เองครับที่ว่ามันมีค่าความร้อนถ้าคุณยิ่งเติมน้ำมันเครื่องเบอร์หนาเข้าไปมันก็ยิ่งทำงานหนืดขึ้นพอหนืดขึ้นความร้อนเกิดครับพอความร้อนเกิดปุ๊บเนี่ยแรงม้าหายทันทีนะครับอย่าลืมนะครับ5%ของความร้อนเนี่ย1แรงม้าของคุณจะหายไปนะครับต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยร้อนมากๆก็บอกมันขยายครับมันจะมีการเล็ดลอดของแรงม้าออกไปได้ใช่ครับก็คือ 5% ต่อ1แรงม้าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทำให้รถเกิดความร้อนแล้วม้าอยู่ดีๆเนี่ยม้าคุณก็จะหายไปด้วยแรงม้าคุณก็หายไปกลายเป็นม้าแคะไปเลยทีนี้ขาสั้นวิ่งไม่ออกไม่เอาตรงนั้นไม่ต้องครับผมเอ้าซูเมอร์ X ตัวใหม่ครับไล่เม็ดเบอร์อะไรดีซูเมอร์ X ตัวใหม่ก็อย่างที่บอกครับอย่างเคยแจ้งไปแล้วว่าในเรื่องของความตัวไม่ครับไม่ใช่คือว่าฟังก่อนจริงๆเอาอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าครับซูเมอร์ X เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นซูเมอร์หรือเป็นอะไรก็แต่เนี่ยของเดิมมันจริงๆถ้าตุ้มใหญ่มัน13นะครับตุ้มไม่ใช่ครับมันมี2เวทครับถ้าตุ้มใหญ่เนี่ย13 Honda เราต้องแบ่งอย่างนี้ว่าตุ้มใหญ่13ตุ้มเล็กเนี่ย10กรัมอยู่ที่10กรัมเราก็ทำอันเดียวครับจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโหลดเบาได้ไม่ถึง10กรัมนะครับห้ามต่ำกว่านั้นไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าน้ำหนักอันเดียวเนี่ยเราช่างเสร็จเท่าไหร่เนี่ยเราออกมาเลยเราอันนั้นออกมาเลยแล้วคุณก็มาทอนดูสัก3เบอร์ถ้าเป็น10คุณก็หามา3ตัวไล่ลงครับ3 5เนี่ยอย่างจะเป็น3กรัม5กรัมหรือ8กรัมเนี่ย3ตัวเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้คุณชอบตัวไหนคุณเอาตรงนั้นแค่ตัวเดียวจริงๆมันต้องลองด้วยใช่ครับใส่แล้วก็ไปลองขับขี่ฟิลลิ่งดูใส่แล้วลองขี่ฟิลลิ่งดูแล้วมันจะตอบโจทย์ด้วยมันจะมีชุดนึงแหละที่ตรงใช่ใช่พอตรงปุ๊บเนี่ยคุณค่อยมาเอา3ตัวที่เหลือเนี่ยเอามาหารค่าแล้วถึงจะมาหาซื้อใส่3ตัวเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยจริงๆแล้วการไล่ตุ้มเนี่ยตุ้มแรงเหวี่ยงตัวเนี้ยไม่ควรเบากว่าของเดิม1ตุ้มนะครับหนักเท่าไหร่ไม่ควรเบากว่านั้นเป็นอันขาดเพราะว่าเทสมาแล้วครับเทสมาทุกรูปแบบแล้วครับเทสมาจนแบบจริงๆแล้วมันสำคัญตรงนี้ด้วยไอการเทสเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่านักแข่ง3คนเนี่ยขี่เหมือนกันไหมคนละสไตล์อีกใช่แล้วทีนี้สำคัญเลยว่าพอคุณขี่แล้วอะไรแล้วเนี่ยพอคุณชอบแล้วอะไรแล้วเนี่ยการถอดการใส่อย่าลืมยิงปอนตรงน็อตเนี่ยสำคัญมากชามใช่เดี๋ยวหวานเดี๋ยวมันหลุดหวานเลยครับแป๊บเดียวยิงหวานเลยยิงน็อตเนี่ยหวานเลยถ้าเกิดเราเครื่องมือพิเศษครับก็เป็นถ้าไปทำมันเองแต่มันต้องมีตัวจับมีตัวจับคอยเบรกอันนึงแล้วก็คอยดึงอันนึงมันจะมีสะพานจับครับพี่ครับจะมีสะพานจับตัวล็อกแล้วครับผมได้ครับตอบคำถามเก่าให้มีไหนในเฟซมีอะไรคำถามเก่าเฟซไหนครับขาตั้งน้ำมันอ่ะอ๋อขาตั้งใช่ไหมครับเดี๋ยวตอบเรื่องขาตั้งครับผมที่จอดแล้วขาตั้งเอียงใช่ใช่ใช่ครับไหลเพราะอะไรจริงๆแล้วอย่างนี้ครับในเรื่องของคาวาซากิ KR รถที่ใช้งานมานานฟังนะครับว่าขาตั้งข้างเราเนี่ยมันจะถูกใช้งานไปแล้วมันสึกพอสึกในเวลาที่เราจอดเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับจะเอียงแค่120องศาเองแต่ทีนี้พอเราจอดมากกว่านั้นมันจะเอียงมากกว่านั้นลงไปเลยการที่เราเอียงมากปุ๊บจะมีน้ำมันซึมแน่นอนเพราะว่าน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องเราเนี่ย850นะครับที่เราเติมไว้พอเราเอียงปุ๊บมันจะออกท่อระบายได้ถ้าโอเคถ้าไม่ออกท่อระบายให้ฟังนะครับว่าถ้าออกฝาบาลานเซอร์ให้แก้ไขนะครับช่วยถอดออกมาแล้วช่วยจี้ล่องเพิ่มแล้วเพิ่มโอลิง1ตัวแล้วตรงนั้นจะหายครับครับไม่ต้องอัดกาวทั้งสิ้นนะครับคือถอดฝาบาลานเซอร์ของรถมันก็เยอะออกมาอีกมันก็ไม่ถอดฝาบาลานเซอร์เลยนะแล้วจี้ล่องเพิ่มแล้วใช้โอลิงบาลานเซอร์เนี่ยเพิ่มอีก1ตัวถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรเนี่ยเข้าไปที่เฟซอาจารย์ได้เพราะอาจารย์ทำแล้วถ่ายให้ดูบ่อยๆอ๋อโอเคเห็นภาพในเรื่องของฝาบาลานเซอร์นะครับแต่ในเรื่องของส่วนอื่นไม่มีตัวอื่นที่ไหลเลยนะครับนอกจากขาตั้งข้างที่มันสึกไปให้แก้ไขในเรื่องของขาตั้งข้างจะหายครับอาการรั่วซึมตรงนี้จะไม่มีน้ำมันซึมครับโอเคลองไปทำมาดูนะครับผมเชื่อว่าช่างทุกร้านทำเป็นแน่นอนทำเป็นไปบอกเขาว่าเนี่ยพี่อาร์คเพิ่มใช่แล้วก็เพิ่มโอลิงหนึ่งตัวใช่ในเรื่องของฝาบาลานเซอร์นะฝาบาลานเซอร์แต่ว่าในฝาบาลานเซอร์นะใช่แต่เรื่องตัวอื่นเนี่ยอย่าเรื่องซีนสเตอร์ซีนแกนเกียร์เนี่ยแต่แปลกพี่ก๊อฟพี่ตู่ฟังนะซีนคาวาซากิ KR เนี่ยจะมีซีนแกนเกียร์นอกกับในนะสังเกตไหมเวลาไปเวลาถอดลูกค้าเราไปโอเวลาลูกค้าเราไปโอเวอร์ฮอลเนี่ยไปซ่อมรถหรือไปโมดิฟายรถก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เปลี่ยนซีนแกนเกียร์ตัวในนะครับร้อยทั้งร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดใหม่ได้เลยนะครับน้องๆให้เปลี่ยนซีนแกนเกียร์ตัวในก่อนเลย
นะครับแล้วตัวนอกเนี่ยเปลี่ยนที่หลังได้เพราะต้องมาสวมข้างหลังใช่ตัวนอกมันเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ใช่แต่ตัวในเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนปุ๊บปัญหาน้ำมันเนี่ยจะผ่านซีนตัวในออกมาก่อนเลยแล้วพอผ่านตัวในได้นะตัวนอกไม่ต้องสืบเลยครับมันจะไหลเพลินเลยครับไหลมาเรื่อยไหลเพลินเลยแล้วจะออกมาบานเลยทีนี้ไม่เงาแล้วไม่เงาแล้วทีนี้เงาเลยเงาต้องผ่าเครื่องต้องผ่าเครื่องต้องผ่าเครื่องอันนี้พี่อ้นเงาเลยนะครับต้องรีบผ่าเครื่องนั่นเลยใช่ใช่แก้ไขนะครับในเรื่องซีนขอเป็นแท้ทุกตัวนะครับตอบน้องที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับว่าให้ตรวจสอบขาตั้งข้างถ้าเป็นขาตั้งข้างของเทียมให้เปลี่ยนเป็นของแท้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องถ้ามันโบออกจากท่อระบายนะครับควรจะตรวจวัดดูน้ำมันเครื่องไม่ควรเกิน850มากไปหรือเปล่าถ้ามากไปไม่เอานะครับแก้ไขนะครับดูออกมาครับผมโอเคครับผมครับเขาบอกเห็นข้างนั่งกอล์ฟแล้วเหมือนจะหนาวอ๋อก็วันนี้แอร์สึกแอร์จะลงตรงผมนี่แหละใช่ใช่สึกดูเออมีภาพจริงจริงแล้วผมเอาตัวรอดก่อนไงตอนแรกที่ผมมาคนนั่งฝั่งโน้นไงแล้วผมรู้ไหวตัวทันบรรยากาศเย็นเพราะว่าสภาพอากาศข้างนอกมันคึ้มๆด้วยมันฝนจะตกทำให้อากาศมันมาทักทายอ่ะสวัสดีน้องอ้อมอ่ะน้องอ้อมเข้ามาครับพยายมดคอซิ่งสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีเช่นกันครับแล้วก็if อ้อมหล่อจังเลยคุณลุงเขาบอกพี่อ้นแน่ๆอ๋อคุณลุงอ๋อหนูอ้อมหลานผมเองน้องอ้อมคุณวรชัยเกษตรเอี่ยมติดตามอยู่ให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับหลานอ้อมสวัสดีนะครับเขาอยู่ตรงนี้เองนะอ้อมเขาอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงหน้าบดินนี่แล้วก็เปิดเป็นคุณไนท์เคทเขาบอกว่าอยากรู้ข้อมูล2รุ่นนี้ครับ RG 500กับ NSR 250 RG กับมาเหรอ RG 500กับตัว NR 210ใช่โอ้โหทำไมปีลึกมันเป็น2จังหวะที่แบบว่าปีลึกมากเคยสัมผัสไอ้เคยสัมผัสแต่ NR 250ครับ RG 500ไม่เคยสัมผัสเคยสัมผัสแต่ RG 250เช่นเดียวกันตรง RG 250ตัวนี้สเปคเขาจะมีความแตกต่างจาก NR นิดนึงคือ NR 210เนี่ยตัวแรกเขาจะเป็นแบบว่าระบบกระเทือนแบบเทเลสโคปิกธรรมดาแต่ว่าตัว RG เนี่ย250เนี่ยมาถึงอัพไซด์ดาวเลยครับแล้วก็เครื่องยนต์ขี่ยากมากต้องบอกว่าเป็นรถที่มีรอบคือมีรอบคือมันรอรอบเวลามาทีมันปู๊ดมันรอรอบคำว่ามีรอบคือรอรอบรอรอบคืออะไรเวลาขี่บิดเงี้ยมันจะต้องให้รอบมันถึงจนแบบว่ารอบมันมาเพราะฉะนั้นเวลามันมาเนี่ยมันปู๊ดมันเหมือนกับรถแข่งมันเหมือนกับรถแข่งเวลาที่แบบว่าออกตัวมันต้องแบบเบิ้ลรอบเครื่องให้แบบเกิน 8,000 9,000 รอบบางทีเกิน 10,000 รอบแล้วค่อยรีดคัทออกมันถึงจะขับแบบลื่นไหลแต่นี่คือพื้นฐาน2จังหวะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แต่ว่า NSR นี่จะ NSR 210นี่เป็นรถที่ขี่ง่ายกว่าเพราะตัวนี้เขามีพวกระบบวาล์วไอ้ RC วาล์วเข้ามาช่วยเหลือนะช่วยในการตรวจแต่ตัว RG ตัวแรกๆไม่รู้ว่าปีไหนนะฮะก็ตอนปีใหม่ๆก็มีล่าสุดผมก็ไม่ได้ข่าวนะว่าจะมีระบบวาล์วอะไรมาช่วยหรือเปล่าตัว500เราก็ไม่เคยได้สัมผัสมันนึงนะเคยเห็นแต่ตัว210แล้วอีกตัวนึง2จังหวะที่ผมได้สัมผัสก็คือเป็นตัว Aprilia RS125กับ250โอ้โหจำได้ไหมจำได้ไหมเออที่ไปผ่าเครื่องที่ร้านเคยยืมเพื่อนยืมพังเลยพี่ตู่ไม่ใช่ยืมไม่ใช่เอาไปผ่าทำคอลัมน์ยืมเพื่อนยืมใครยืมพี่ตู่ซูกิจินี่แหละพี่ตู่บอกว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปเลยน้องพี่ให้ยืมแบบอาทิตย์นึงเดือนนึงเอาไปเลยนี่ก็ขี่ไหมพี่อ้นผ่าเครื่องเอาเขาบอกให้เอาไปทำอะไรอยากรู้ไงอยากรู้แต่ข้างในรู้เลยนะครับว่าใช่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยแอลพิเลียเนี่ยที่ว่าเร็วที่สุดในโลกเนี่ยรู้ไหมครับว่าข้างในมันเหมือนอะไรจับมาแล้วสัมผัสมาแล้วเฟืองฟงทุกอย่างเหมือนเลยมันใหญ่มากครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบซูซูกิอ่ะมันเหมือนท้ายซูซูกิเลยเออมันเหมือนมากครับคือต้องบอกว่าวันนั้นน่ะก็ต้องขอบคุณพี่ตู่ซูกิจิครั้งนะที่แบบว่าให้รถมาแล้วแต่ก่อนไปก็พี่เอามาทำอะไรได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอยืมรถผ่าเครื่องเฮ้ยมีผ่าเลยมาด้วยวันนั้นมาด้วยมาถ่ายใครผ่าบอกพี่อ้นผ่าบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วก็มาถ่ายรูปกันบอกโหเป็นชื่อตู่เหมือนกันใช่ยืมมานัทชัยวงจำนงครับเพื่อนรักตู่ที่อยู่แมนเทนแนนที่คาวาซากิ PDK เนี่ยใจดีนะแบบโอ้โหนี่ก็มีอีกตู่นึงที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับพี่ตู่มอเตอร์ช็อปอ๋อตู่ระยองไงพี่ตู่ระยองสวัสดีครับตู่ครับสวัสดีครับผมยังไงพี่กิจกรรมแดกของพี่ในข่าวโอ้โหดังระเบิดเถิงใช่จริงๆแล้วเราต้องสนับสนุนนะครับเพราะว่าตุ๊ดตู่มอเตอร์ช็อปเนี่ยเป็นทีมงานแดกไบหรือทีมงานโปรโมเตอร์จากการแข่งขันทีมเดียวที่เหลืออยู่นะครับที่ยังได้รับนะครับถ้วยพระราชทานจากท่านผมยังจำได้ครับรถเยอะนะครับสมัยนั้นที่เมื่อ20ปีที่แล้วพี่ตู่มอเตอร์ช็อปเอาเจ็ตสกีแบบยืนไหมผมลองขี่ที่หาดระยองในขณะที่พายุกำลังเข้าขี่ไม่เป็นเลยมันแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าในเรื่องของคำพูดหรือว่าเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายาม
ข้าไปพูดคุยกับพวกเราอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนพวกเราแล้วเติมไลค์ให้ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะได้คุยกันน้อยหน่อยก็อย่าลืมด้วยกันทาง Facebook นะครับเข้ามาดูกันอันนี้ที่เพิ่งเข้ามากันนะครับก็คือในทาง Facebook เป็นไลฟ์สดจากทางSpeed Channel นะครับเป็นเพจหลักของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราถ่ายทอดสดในช่อง True Vision 691พร้อมกับ YouTube นะฮะที่จะมีการสวิตช์ไปสวิตช์มาแต่ว่าตรงเนี้ยคือเป็นภาพแบบดิบๆที่ออกมาตอนนี้ลูกค้าอาจารย์เข้ามาบานเลยตอนนี้ก็ต้อนรับนะครับคิมนะครับที่โคราชนะครับตอนนี้ช่างคิมที่โคราชก็เข้ามาแล้วนะครับอูเอกเซอร์วิสที่ชลบุรีที่ทำรถกระบะที่เร็วที่สุดในชลบุรีก็เข้ามาแล้วครับโอ้โหนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็จิรวรรณพันคำพาตัวนี้เป็นเพื่อนเฟซนะครับตอบคำถามดีกว่าไหมครับผมคุณแจ็คกี้ชางเขาถามมาว่า SR 400 32,000 บาทมีอินวอยกับ 58,000 บาทมีอินวอยสัมปทานมิตรอันไหนดีกว่ากันสัมปทานมิตรสิครับจบได้จริงๆตอนนี้จริงๆตอนนี้รถที่มีรหัสสัมปทานมิตรหรือว่าใบสคบหรือว่าใบต่างๆเนี่ยมันจริงๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมว่าดูไปก่อนดีไหมพี่ตู่เพราะว่าในช่วงนี้นะเพราะว่าในเรื่องของรถคือช่วงค้าขายตอนนี้ยังถ้าเผื่อว่าอินวอยอย่างเดียวถ้าเป็นอินวอยอย่างเดียวไม่แนะนำครับแต่ถ้ามีสัมปทานมิตรมีการเสียสัมปทานมิตรมาแล้วนะฮะแล้วมันสามารถผ่านแบบจดหมายให้32ได้เลยเสียภาษีมาก่อนนั่นเองมันจะง่ายกว่าครับผมแต่ว่าราคานี้เดี๋ยวนะนี่มันรถมือสองปีไหนต้องดูรถปีด้วยปีเก่าแค่ไหนครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะตอนนี้ SR ยามาฮ่า SR เขาก็มีตัวใหม่มานะซึ่งเป็นรถแบบใหม่สดๆคลีนๆไม่ต้องแบบขี่ไปแบบซ่อมไปกังวลไปนะก็ลองไปดูฮะที่ยามาฮ่าอะไรได้ขับแล้วก็ลองดูอัตราเงินดาวเงินผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะสบายใจกว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตรงนี้มีเวลานะ 58,000 อ่ะจ่ายไปแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะเล่นจริงๆก็ว่าโดนอยู่ดีอ่ะใช่ครับเพราะมันยังไม่มีป้ายใช่ครับมันต้องมีสคบเข้ามาควบคุมด้วยแล้วก็หลายๆอย่างผมว่ามันมีผลด้วยนะครับตัวนี้ทำการบ้านเรียกง่ายว่าถ้าอินวอยเนี่ยอินวอยถ้าแบบว่าโดนจับปุ๊บใช่ป่ะก็คือยกขึ้นอย่างเดียวใช่ครับหมายถึงว่าเขายกยึดไปอย่างเดียวแต่ถ้าเผื่อว่ามีสัมปทานมิตรก็อาจจะคุยนิดนึงอาจจะคุยได้ต่อรองยืดเวลาได้หน่อยนึงยืดเวลายืดอายุแต่พักก็ต้องโดนอยู่ดีใช่ครับก็กลุ่มเดิมๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำจริงๆช่วงที่เขาพี่แจ็คกี้ชาบอกว่าปี2002ครับโอ้ยพี่ปีรถปี2002เหรอ2002มันปีต่ำนะปีต่ำมากครับตัวนี้ยังมันตะตาเค้าอยู่เลยโหปีลึกมากครับยังไงพี่เอาไปดาวแล้วกันเอาเงิน 58,000 ไปดาวเอาแล้วกันนะครับผมนะพี่รถใหม่มันอยู่มัน 270,000 เองใช่กว่า27พี่ถ้าเผื่อว่าพี่จะเอาจริงพี่ต้องเดินเรื่องให้จบก่อนนะไม่งั้นถ้าเอามาแบบแล้วไม่จดไม่ได้นี่พี่ก็ขี่แบบเสี่ยงๆนะพี่นะไม่แนะนำดีกว่าเนาะพี่ตู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าพึ่งดีกว่าครับเพราะช่วงนี้ยังไงกระแสกำลังแรงในรถอินวอยเพราะว่าตอนนี้อันตรายครับผมประมาณนั้นพักเบรกโฆษณาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider ครับผมครับได้ครับ